โอเคครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นเพลงแสงจันทร์นะครับโดยการใช้จากสเกลที่เราเล่นมานะนะครับก็ต้องลองดูนะครับวันนี้ผมจะเล่นแบบพร้อมเบสไลน์ไปเลย C นะครับแล้วก็ A minor แล้วก็ D minor ไปสาย C แล้วก็โน้ตตัวนี้ก่อนแล้วก็มา G แล้วก็มา C แล้วก็ตรงนี้เป็น E minor ก็คือเบส E สาย6แล้วก็เบส D นะครับแล้วก็ก็มาเนี่ย C C F C F แล้วตรงนี้เป็น G ลองดูใหม่นะครับแบบรวมทีนะนะครับลองดูนะฮะคิดว่าคงพอเข้าใจ